การทำกรรมฐานไม่ใช่เรื่องการนั่งสมาธิให้จิตสงบนะนั้นตื้นเกินไปการนั่งสมาธิให้จิตสงบเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีไพรทำมาก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ซะอีกตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังไปบวชเนี่ยสิ่งแรกที่เจ้าชายสิทธัตถะทำเมื่อคิดจะปฏิบัติธรรมก็คือไปหาฤาษีไปฝึกนั่งสมาธิท่านฝึกนั่งสมาธิอยู่ไม่กี่วันจิตท่านก็สงบเท่าๆกับอาจารย์แล้วได้ฌานที่8เข้าอรูปฌานได้เวลานั่งอรูปฌานเนี่ยร่างกายจะหายไปไม่ใช่ว่าหายแบบล่องหนหายตัวนะหมายถึงในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยไม่มีร่างกายโลกทั้งโลกเนี่ยไม่มีเหลืออยู่เลยเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวเหลืออยู่นิดเดียวความรู้สึกอาจารย์ก็บอกเนี่ยเป็นวิธีพ้นทุกข์เพราะตราบใดที่ยังเข้าสมาธิอยู่ก็จะไม่ทุกข์แต่เจ้าชายสิทธัตถะฉลาดกว่านั้นท่านพบว่าพอออกจากสมาธิมามันก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะงั้นวิธีนั่งสมาธิให้จิตสงบเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เลยท่านก็เอาใหม่ฝึกทางจิตแล้วไม่สําเร็จลงมาฝึกทางร่างกายดูไปทรมานร่างกายอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายนั่งบนหนามเลยนะทำอะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ใจต้องการคิดว่านี่เป็นวิธีที่จะสู้กิเลสนะใจมันอยากกินก็ไม่กินมันอยากนอนก็ไม่นอนทรมานมันท่านทรมานอย่างแสนสาหัสนะจนสลบแล้วสลบอีกนะแล้วก็พบว่ามันก็ไม่ใช่ทางนะไปนั่งสมาธิให้จิตสงบก็ไม่ใช่ทางนะทรมานร่างกายก็ไม่ใช่ทางสมัยเป็นเจ้าชายมีทรัพย์สมบัติมีความสุขอย่างโลกโลกมากมายมันก็ยังไม่พ้นทุกข์งั้นการบริโภคทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายก็ไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์การไปฝึกให้จิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์การไปแกล้งกิเลสกิเลสอยากอย่างนี้ก็แกล้งทำสิ่งที่ตรงข้ามทรมานตัวเองมันก็ไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์ในที่สุดท่านก็เลยค้นพบทางเฉพาะตัวของท่านขึ้นมาสิ่งที่ท่านค้นพบขึ้นมาไม่ใช่การนั่งสมาธิแต่มันคือการเจริญปัญญาเรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานสมาธิเนี่ยมีในทุกศาสนานะอย่างมุสลิมเขามีการละหมาดวันละ5 ครั้งเวลาที่ละหมาดจิตใจคิดถึงพระเจ้านั่นก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิชาวคริสต์เขาวันอาทิตย์เขาไปเข้าโบสถ์ไปร้องเพลงนะนั่นก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่งศาสนาบางอันเขาก็มีอย่างนับลูกประคำอะไรต่ออะไรนั่นก็คือเรื่องของสมาธิแต่สิ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธต่างกับคนอื่นคือการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิเก่งยังไม่แน่หรอกว่าเราเป็นชาวพุทธหรือไม่แต่ถ้าเราหัดเจริญปัญญาให้เป็นทำวิปัสสนากรรมฐานให้เป็นเราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีการสอนวิปัสสนากรรมฐานแต่การสอนสมาธิเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่เคยทั้งหมดไปเลยกระทั่งทุกวันนี้ที่บางคนไปเข้าคอร์สกรรมฐานโน้นนี่นะเอาเข้าจริงก็กลายเป็นการทำสมาธิเท่านั้นแหละไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงหรอกไปดูท้องพองไปดูท้องยุบเนี่ยจิตไปจ้องอยู่ที่ท้องสงบอยู่กับท้องนั่นคือการทำสมถะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนขยับมือแล้วจิตไปจ้องอยู่ที่มือนี่คือสมถะหลักของสมถะนี่มีนิดเดียวนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องคำว่าอารมณ์ไม่ใช่อิโมชันนะอารมณ์คือตัวอ็อบเจกต์คือสิ่งที่ถูกรู้อย่างเนี้ยพวงมาลัยเนี่ยเป็นของที่เราไปเห็นเข้าพวงมาลัยเนี่ยถูกรู้รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยตาตาไปเห็นเ